สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษในคลิปนี้ก็จะเป็นหัวเรื่องอากาศร้อนนะครับก็มาดูประโยคเป็นคำถามและคำตอบข้อที่1 The weather is quite hot today The weather is quite hot today วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนเมืองไทยนั้นก็เป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็จะพูดประโยคนี้แหละครับ The weather is quite hot today วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนเนาะคือพูดจนติดปากนะครับแต่เราจะสังเกตว่าชาวต่างชาตินั้นเขาจะไม่ใช้คำว่า hot เขาใช้คำว่า warm The weather is quite warm today วันนี้อากาศค่อนข้างอุ่นจริงๆแล้วเป็นการเลี่ยงคำนะครับข้อที่สอง I don't know what the temperature is today I don't know what the temperature is today ผมไม่รู้ว่าอุณหภูมิวันนี้กี่องศานะครับคือส่วนมากเราก็กะเอาไม่ได้ไปดูตัวอุณหภูมิว่ามันกี่องศาแน่นอนอะไรนะครับเราก็จะพูดว่า I don't know what the temperature is today คือฉันรู้แต่ว่าฉันร้อนแต่ฉันไม่รู้หรอกว่ามันกี่องศาอันนี้ก็เป็นปกติของคนไทยนะครับคือถ้าวันไหนอากาศต่ำกว่า30องศาเราก็จะรู้สึกว่าสบายแล้วล่ะสำหรับคนไทยนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปจนถึง35เมื่อไหร่หรือ30ขึ้นเมื่อไหร่จะรู้สึกร้อนข้อ 3 I'll go take a look at the thermometer I'll go take a look at the thermometer ผมหรือฉันจะไปดูเทอร์โมมิเตอร์ให้อันนี้ก็เป็นกรณีที่แบบอยากรู้จริงๆว่ามันกี่องศากันแน่ก็เลยอาสาไปดูเทอร์โมมิเตอร์นะครับ I'll ก็คือ I will go take a look at คือไปดู the thermometer นะครับเป็นเครื่องบอกอุณหภูมินั่นเองแต่ในเมืองไทยนั้นเราจะนิยมคุยกันแบบองศาเซลเซียสนะครับแต่เราก็จะพูดย่อๆแบบรู้กันว่าเท่านี้องศาเท่านั้นองศานะครับ I'll go take a look at the thermometer เมืองไทยนั้นอากาศไม่ค่อยผันผวนเหมือนเมืองนอกนะครับข้อ 4 Today's temperature is 35 degree Today's temperature is 35 degree วันนี้อุณหภูมิ35องศานะครับแสดงว่าอะไรครับร้อนคืออากาศในเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันร้อนกับร้อนคือร้อนมากหน่อยร้อนน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยมันจะผันผวนคือเช้าก็อาจจะยังไม่หนาวเท่าไหร่แต่พอตกเย็นเนี่ยหนาวมากนะครับคือความแตกต่างของอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงไปหลายองศาเลยนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยมันก็จะอยู่ทรงๆถ้าวันไหน31ก็31ทั้งวันกลางคืนก็อาจจะลดมาเป็น30 29อะไรประมาณนี้เนาะคือตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับจะเรียกว่าเราโชคดีก็ได้ข้อ 5 นะครับ Would it be better if we lived in the province? Would it be better ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษนะครับ If we lived in the province คงจะดีกว่าหากเราอาศัยอยู่ต่างจังหวัดคือถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอากาศมันก็จะร้อนน้อยกว่าอยู่ในเมืองนะครับเพราะว่ามีต้นไม้เยอะอุณหภูมิก็จะเย็นลงหลายองศาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเมืองที่มีตึกเยอะๆมันก็จะร้อนหรือมีรถยนต์เยอะๆนะครับมีโรงงานเยอะๆ Would it be better if we lived in the province ว่าแล้วก็อยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดก็คืออิจฉาคนที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับ
ข้อ6ครับ The temperature will probably be different. The temperature will probably be different. อุณหภูมิคงจะต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างประโยคขึ้นมาเพื่อใช้ในการฝึกพูดและพยายามใช้คำที่ง่ายๆนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราปลูกต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยเย็นลงแต่ถ้าบริเวณไหนที่ต้นไม้น้อยมันก็จะร้อนจะว่าไปบางคนเขาก็ไม่ชอบปลูกต้นไม้เพราะว่าเขาบอกว่ามันรกต้องดูแลต้องคอยตัดอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วประโยชน์มันมากนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วผมคิดว่ามันคุ้มข้อ7นะครับ Even though it is a big city in the province it will probably be as hot as Bangkok ประโยคยาวหน่อย Even though it is a big city in the province it will probably be as hot as Bangkok ถึงแม้ว่าเป็นต่างจังหวัดแต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่มันก็คงจะร้อนเหมือนกันก็คือร้อนเหมือนกรุงเทพนั่นแหละเพราะว่ามันมีตึกรามบ้านช่องเยอะมันก็อมความร้อนนะครับ even though อันนี้แปลว่าแม้ว่า it is a big city นะครับหมายถึงว่าเป็นเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดแม้ว่าเป็นต่างจังหวัดแต่ว่ามันเป็นเมืองใหญ่ will probably มันก็อาจจะ be as hotas Bangkok ก็คือก็มีความร้อนเท่ากับกรุงเทพหรือเหมือนกรุงเทพนั่นแหละเพราะเป็นเมืองที่มีตึกเยอะรถเยอะมันก็เลยทำให้อุณหภูมินั้นร้อนอันนี้ก็เป็นปัญหาที่แก้ค่อนข้างยากเพราะว่ามนุษย์นั้นเสพความสบายความสะดวกรวมทั้งมีการลงทุนจากต่างประเทศมาสร้างโรงงานในเมืองไทยนะครับมันก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นร้อนขึ้นทุกวันนะครับข้อ8 I prefer winter temperature ผมชอบฤดูหนาวมากกว่านะครับคำว่า prefer ก็คือชอบมากกว่า I prefer wintertemperature หรือจะพูดอีกประโยคนึงที่มีความหมายเหมือนกันก็คือ I like winter more than summer I like winter more than summer ผมชอบฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนนะครับก็มีความหมายเหมือนกันคือชอบฤดูหนาวมากกว่าข้อดีของอากาศหนาวก็คือไม่ต้องอาบน้ำหาเสื้อผ้าหนาๆมาใส่นะครับส่วนข้อเสียก็คือต้องหาเงินเก่งต้องหาเงินเยอะๆมาซื้อเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายแต่ถ้าอยู่เมืองร้อนข้อดีคือประหยัดตังค์ใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นก็ได้นะครับเปิดพัดลมอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดนะครับข้อ9ครับ During the cold weather it would be nice to drink hot coffee During the cold weatherIt would be nice to drink hot coffee. ในช่วงอากาศหนาวเนี่ยในช่วงฤดูหนาวเนี่ยคงจะดีถ้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆนะครับถ้าใครเป็นนักดื่มกาแฟเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาอากาศหนาวเนี่ยมันดื่มกาแฟเนี่ยโอ้โหมันฟินเอามากๆคือมีความสุขมากนะครับตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยอากาศหนาวหมายถึงฤดูหนาวนะครับแล้วชงกาแฟดื่มนั่งชมนกชมไม้อะไรก็ว่าไปจะมีความสุขมากๆ During the cold weather it would be nice to drink hot coffee ความสุขของนักดื่มหมายถึงดื่มกาแฟนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนสไตล์เมืองไทยก็คือต้องดื่มกาแฟเย็นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสำหรับกาแฟเย็นนั้นต้องระวังน้ำตาลนะครับเพราะว่ามันจะนำพาเราไปสู่โรคเบาหวานก็10ครับ
I like to sit and watch the stream rising up from the kettle. I like to sit and watch the stream rising up from the kettle. ผมชอบนั่งดูไอน้ำลอยขึ้นจากกาต้มน้ำอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของคนชอบดื่มกาแฟร้อน I like to sit and watch คือชอบนั่งแล้วก็ดู the stream rising the stream ก็คือไอน้ำนะครับ rising up ลอยขึ้นไป from the kettle ก็คือกาต้มน้ำบางทีสำเนียงอเมริกันก็จะออกว่า kettle นะครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของนักดื่มกาแฟถ้าเรานึกภาพตอนที่ไปแคมปิ้งนะครับในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเวลาเราต้มน้ำเนี่ยนะครับกาน้ำเดือดแล้วไอ้น้ำก็ลอยขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอารมณ์นะครับ to make ข้อ 11 to make good coffee we need very hot water to make good coffee we need very hot water คือจะชงกาแฟให้อร่อยเนี่ยเราก็ต้องน้ำร้อนจัดๆใช่ไหมครับต้องต้มน้ำให้ร้อนจัดๆน้ำเดือดจัดๆเวลาชงกาแฟเนี่ยก็กลิ่นกาแฟมันก็จะหอมลอยขึ้นมาเตะจมูกเรานะครับก็จะทำให้เราเนี่ยโอ้โหรู้สึกอยากดื่มกาแฟบางทีคนอื่นชงเนี่ยแล้วมันกลิ่นมันลอยมานะครับก็รู้สึกอยากจะดื่มกาแฟขึ้นมาทันที to make good coffee ในที่นี้หมายถึงอร่อยนะครับ good coffee ก็คือกาแฟให้อร่อยเนี่ย we need very hot water คือจะชงกาแฟให้อร่อยนะครับก็ต้องน้ำร้อนจัดๆข้อ12 I like drinking coffee while taking care of plants I like drinking coffee while taking care of plants ผมหรือฉันเนี่ยชอบดื่มกาแฟในขณะที่ได้ดูแลต้นไม้นะอันนี้เป็นนักดื่มด้วยแล้วก็นักอนุรักษ์ต้นไม้ด้วยนะครับชอบปลูกต้นไม้เช้าๆเนี่ยชงกาแฟเสร็จนะครับมือนึงก็ถือแก้วกาแฟเดินดูต้นไม้นะครับอาจจะเป็นหลังบ้านสวนหลังบ้านอะไรก็แล้วแต่ I like drinking coffee while taking care of plants plants ตัวนี้ก็คือต้นไม้ก็ความสุขของแต่ละท่านนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปบางคนชอบดื่มกาแฟแล้วก็ดูทีวีดูข่าวยามเช้าหรือบางคนก็ต้องมีหนังสือพิมพ์สักฉบับนั่งอ่านแล้วก็จิบกาแฟไปอันนี้ก็แล้วแต่ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทุกท่านที่ให้กำลังใจในช่องของอรุณศรีนะครับผมก็จะทยอยทำคลิปนะครับอาจจะตรงตามที่ท่านขอมาหรือไม่ตรงก็คงไม่ว่ากันนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบหรือมีประโยชน์ก็ช่วยกด Subscribe กด Like กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ